ม่านเก่งชัชยะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องดีจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มเก่งทัชยะที่รู้จักกันโด่งดังมากๆก็คือในชื่อของเก่ง The Voice จากการประกวดรายการ The Voice Thailand เสียงจริงตัวจริงปีที่1เลยและได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดค่ะพร้อมทั้งหนุ่มเก่งเองนะคะเคยได้รับรางวัลศิลปินเดี่ยวจากโค้กมิวสิกอวอร์ดปีพุทธศักราช2553ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อีกทำให้เขาเองกลายเป็นขวัญใจของผู้ที่ฟังเพลงเป็นอย่างมากเลยกับล่าสุดนี้นะคะทางทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขาซึ่งต้องบอกว่าสำหรับบ้านของหนุ่มเก่งเองนั้นนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะตกแต่งในสไตล์แบบหนุ่มเก่งเองเลยซึ่งบ้านของเขานั้นเน้นในเรื่องห่วงจุ้ยเป็นหลักค่ะซึ่งเมื่อเข้ามาภายในบ้านเองสิ่งแรกที่ทุกคนต้องเห็นเลยก็คือโลโก้สัญลักษณ์ที่เป็นยักษ์ก่อนอันดับแรกพร้อมทั้งภายในเนี่ยตกแต่งไปด้วยภาพวาดฝีมือของพ่อของน้องเก่งเองและยังมีห้องทำงานไว้สำหรับประชุมเพลงของพนักงานในบริษัทด้วยนอกจากนี้ห้องนอนของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อผ้าลายสีสันอยู่เต็มห้องกันเลยทีเดียวค่ะเป็นบ้านศิลปะที่เต็มไปด้วยสิ่งของขลังมากมายจะเป็นยังไงคะสำหรับเจ้าพ่อสายมูมาติดตามชมภาพกันค่ะ